ก็วันนี้ได้รับเกียรติจากทางโรงพยาบาลแล้วก็กองอายุยเรดอายะเวชกรรมนะครับให้มาพูดเรื่องของ o o m มอนพอบเลนนะก็ในส่วนของ Non HIV นะครับก็จะเลือกเรื่องที่ดูอัปเดตแล้วก็ดูน่าจะต้องได้ใช้ในปัจจุบันนะครับซึ่งมีปัญหาของเชื้อดื้วยาจำนวนเพิ่มมากขึ้นก็ปัจจุบันเนี่ยเชื้อดื้อยาเนี่ยมีหลายชนิดเลยนะครับวันนี้เนี่ย ก็จะมาพูดส่วนที่เจอกันบ่อยๆนะครับแล้วก็มักจะเป็นพิจฟอลในการรักษานะฮะก็ตั้งแต่อันแรกก็จะเป็นกลุ่ม ESBL นะแล้วก็กลุ่มที่สองเป็น MC นะครับแล้วก็ถ้าเวลาเหลือก็จะได้สเตปไปพูด,พดถึงเรื่อง CRI นะครับถามว่า,าเชื้อดด้ยาเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงนะครเราก็จะต้องรู้มาก่อนว่าปกติเนี่ยเชื้อดด้ยามีอยู่ในธรรมชาติของเราอยู่แล้วแต่ว่าในส่วน ในรูปนะครับก็จะเป็นตัวแดงๆนะฮะก็เชื้อดื้อยาเนี่ยมีอยู่เล็กน้อยแต่ว่าจะถูกกดโดย normal flora ของของเชื้อปกติที่ไม่มียินดื้อยานะครับซึ่งหากว่าเราได้รับการอาเชื้อนั้นเนี่ยได้รับยาฆ่าเชื้อนะครับก็จะทำให้ตัวปกติที่เป็น normal flora เนี่ยตายไปเพราะฉะนั้นก็จะเปิดโอกาสให้ ตัวเชื้อแบคทีเรียที่มียีนดื้อยาเนี่ยแบ่งจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในลําไส้มนุษย์หรือหรือในปุสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่มันแบ่งตัวมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีการถ่ายทอดยีนดื้อยาจากตัวที่ไม่ดีไปสู่ตัวที่ดีทําให้มันมีพัฒนาการของการดื้อยาที่เพิ่มมากขึ้นนะครับถามว่ามันสเปรดไปได้ยังไงในสังคมของของทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในโรงพยาบาลนะครับ ในส่วนของภาพขวามือตรงดาวสีสเขียวเนาะก็เป็นส่วนของการแพร่นในช่วงของสิ่งแวดล้อมก็จําไปมุ่งที่ปศุสัตว์นะในปศุสัตว์เนี่ยก็จะมีการใช้ยาฆ่าเชื้อในการาเลี้ยงพวกวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่นะครับเพราะว่าเป็นการใช้เพื่อป้องกันการเกิดโรคในปศุสัตว์ซึ่งใช้เยอะมากๆนะฮะเพราะฉะนั้น ตัวของสัตว์เนี่ยก็จะได้รับยาฆ่าเชื้อแล้วก็ยาฆ่าเชื้อตัวเชื้อแบคทีเรียรที่เป็นเชื้อด้วยยาเนี่ยก็จะเจริญมากขึ้นในในลำไส้ของของตัวสัตว์เหล่านี้นะครับอ่าซึ่งมันจะก็จะแพร่ผ่านมาทางคนหากว่าคนเนี่ยได้ไปรับอ่าการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุกนะฮะหรือว่าอ่ามันได้รับการปนเปื้อนไปสู่แบบพวกอ่าพืชผักต่างๆนะครับก็ยีนด้อยาก็จะผ่านมาสู่มนุษย์ ส่วนในวงจรของมนุษย์เองเนี่ยก็สร้างเรื่องเช่นกันนะครับก็จะพบว่าในคนทั่วไปในในมนุษย์เราก็จะมีมีแบคทีเรียดื้อยาอ,อยู่แล้วแต่จานวนน้อยๆนะปรากฏว่าเขาอาจจะได้รับยาฆ่าเชื้อมาจากร้านขายยาหรือว่าได้อยู่ในนอนในโรงพยาบาลแล้วก็ได้รับยาฆ่าเชื้ออย่างอย่างที่ไม่ไม่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเกิดการแบ่งตัวของยีนดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียมากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็แพร่กระจายไปสู่ ผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยกลับบ้านก็จะไปแพร่ให้สู่คนทั่วไปที่เขาปกติดีนะครก็เป็นวงจรที่มนุษย์ทำทั้งนั้นนะครับที่ทำให้เกิดการดื้อยาเกิดขึ้นนะครับถามว่าความสำคัญนะการดื้อยาเกิดขึ้นเยอะในในในโลกนี้นะครับ WHO เนี่ยก็ได้ประกาศ Global Priority p a t h o g e n ซึ่งแบ่งออกเป็น Critical High แล้วก็ Medium นะถามว่า ตัวคริติคอลที่มีความสำคัญจริงๆเนี่ยมันมีผลที่ที่ส่งผลณนะตอนนี้นะก็จะมี3ตัวด้วยกันนะครับก็คืออเซนิโตแบคเตอร์บอมมาเนียที่ดื้อต่ออะ, Car um, ะคาบาพีเนมนะฮะตัวที่2ก็คือโสดโมเนสนะที่เป็นที่ดื้อต่อคาร์บีเนมเช่นกันแล้วก็ตัวที่3เป็น ESBL แล้วก็ c r e ที่จะพูดในวันนี้นะฮะที่มีการดื้อยานี้มีมีผลเสียทั้งเรื่องของการรักษาที่จะเพิ่ม ค่าคอสของการรักษาแล้วก็เพิ่ม m o r b บิลิตี้มอทอิตในกลุ่ผู้ป่วยด้วยนะฮะในประเทศไทยนะอันนี้เป็นข้อมูลจากศูนย์เฝ้าระวังเชื้อด้วยยาต้้นชุดรีพแห่งชาตินะครับก็ในช่วง10ปีหลังเนี่ยก็จะพบว่าในส่วนของ CIE ทั้ง E. coli แล้วก็ l a p s u l a ล่าเนเนี่ยก็จะเพิ่มปริมาณการดื้อยามากขึ้นเห็นกราฟนะครับในส่วนของ E. coli ที่เป็น CIE เนี่ยก็จะพุ่งอยู่ประมาณ อ่าถึงนต์ในช่วง10ปีหลังนะครับส่วนเคปเซล่าที่เป็น c i e เนี่ยอ๋อก็พุ่งไปถึงประมาณเกือบ10%ส่วน a b o m MDR เนาะ a b บอมเอเนี่ย, a ยถามว่าดื้อคาร์บยาพีเนมอยู่เยอะอยู่แล้วเกินห้าเกินกว่า50%นะครับแต่ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปอีกในช่วงจนถึงปัจจุบันตอนนี้อยู่ประมาณ70%เลยส่วนซูโดเนี่ยอ่าที่ดื้อคาร์บยาพีเนมเนี่ยก็อาจจะเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะแต่ว่ารักษายากนะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี ในประเทศไทยเนี่ยก็ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการกดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับรวมถึงคนไข้ก็รักษายากมากนะรักษายากไม่ส่วนใหญ่ก็คือมักจะไม่ไม่ค่อยไหวนะฮะให้ยาไปหลายตัวก็จะสู้ไม่ไหวนะฮะอันนี้เป็นส่วนของ ESBL นะก็เขาก็จะใช้เป็น s u เก o มาร์ marker เ,เ,เป็นการดื้อของตัวเซฟโฟแท็กซีมหรือว่าเซฟแทสซีดีมนะฮะอันนี้เป็นการบอก เทรนข,ของการดื้อยานในปัจจุบันคือจะพบว,ว่ามากขึ้นเรื่อยๆต่อไปก็ไปสูตรเนื้อหานะครับก็เดนิฟิชชันต้องรู้ก่อนนะมันก็จะแบ่งออกเป็นมัลติดักนะเป็นมัลติดักรีสตันเอ็กดีอาร์แล้วก็พีดีอาร์เอ็กตรีเอ็กดีอาร์ก็คือเอ็ก e m ตรีมดีดักรีสตันนะครับพีดีอาร์ก็คือแพนดักรีสตันความรุนแรงก็คือมากขึ้นเรื่อยๆนะมัลติดักเนี่ยยังก็คือง่ายๆก็คือยังดื้อไปแล้วอย่างน้อย3กลุ่ม นะ XDR คือเหลือยาให้ใช้อย่างน้อย2กลุ่มเองส่วน PDR ก็คือไม่เหลือยาให้ใช้เลยซึ่งตัวนี้ PDR เนี่ยเรากลัวมากนะถามว่าในปีเก้าไมีไหมเ็ายังเท่าที่ดูก็ยังไม่ค่อยเจอยังไม่ยังไม่เห็น PDR นะฮะที่โผล่มาเรื่อยๆก็ MDR d นี่ก็เห็นเป็นประจำนอันนี้ ก็เป็นตัวอย่างเนาะของซูโดโมเนสนะเขาจะแบ่งเป็นแคตตาโกรีในการดื้อยานะครับดูทางฝั่งฝั่งขวามือก็จะเป็น MDR ใช่ไหม MDR เนี่ยก็เนี่ยดื้อไปอย่างร้อยสามตัวแล้วก็คือเข้า definition ว่าเป็นซูโดโมเนส MDR นะฮะส่วน PDR ก็คือไซสุดก็คือดื้อหมดเลยสำหรับ Mechanism <S <S ของ resistance นะครับก็ของแรมเนกาทีฟแบคทีเรียเนี่ยมัน มีหลายเมคานิซึมด้วยกันซึ่งอาจจะกล่าวได้ไม่หมดในในข้ามนี้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยมี7จ็ดเมคานิซึมนะหลกัหลกๆของแกมนกาทีฟเนี่ยจะมี4ี่เมคานิซึมหลักนะอันแรกก็คือเป็นเรื่องของการที่เชื้อแบคทีเรียสร้างตัวเบต้าแลคเทมเมสซึ่งเป็นเอนไซม์ ign, อย่างหนึ่งที่มันมีการพัฒนาขึ้นมาของตัวแบคทีเ r ียเข้าไปทําลายตัวยาเบต้าแลคเทม ทำให้ไม่สามารถยาเบต้แทนเนี่ยไม่สามารถออกฤทธิ์ได้นะครับถุที่2ก็จะเป็นการ modify ตัวจุดเกาะยาคือ PBP คือ Penicillin Binding Protein นะเขาก็จะมีการ modify PDP ทําให้ยาไม่สามารถไปออกฤทธิ์ได้อย่างที่3คือการ reduce permeability คือตัวเซลล์เมมเบรนของแบคทีเรียนั่นนะ,ะลดะ reduce permeability ก็คือ,อทำให้ยาเนี่ยไม่สามารถเข้ามา ได้ในเซลล์นะซึ่งมันไม่ทำให้ไม่สามารถออกฤทิ์ภายในเซลล์ได้อย่างที่4คือการ increase e f f e c t ก็คือตัวเซลล์แบคทีเรียเนี่ยพยายามดันยาออกไปข้างนอกเซลล์นะทำให้ concentration ของดักใน,ใน,ใ,นในตัวเซลล์แบคทีเรียน้อยลงนะครับก็มาที่โจทย์นะก็จะเป็นตัวคนไข้นะสำหรับทั้งอินเทอร์นะครับก็ อันนี้ก็เป็นผู้ป่วยหญิง67ปีนะก็เป็นอันเดอร์ไลน์เยอะแยะนะครับเป็น O C V A D M Hypertension Dilated Edema นอนติดเตียงเนาะสสัปดาห์ก่อนโรงพยาบาลเนี่ยมาแอดมิดอ่าโรงพยาบาลบิ่นก้าวดเรื่อง Upper GI b l e e d i n g นะครับแล้วก็ทำ E G D ไปเจอเป็น gastric ulcer แล้วก็ทีดด้วย P P I 3วันกลับบ้านไปสบายดีเลยแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยมาพรีเซนต์ด้วยเรื่องของไข้อ่า Fever with c h i l l แล้วก็มีปสสัสสาวะแสบขัดมา2วันก่อนมาโรงพยาบาลเราก็เซตติ่ง workup เนี่ย U A ววก็พบว่าไวรัสเซลมากกว่าหนึ่ร้อยนะเขาคิดว่าเป็น U T I เป็นอักเสไพโลในไฟติกนะครับาทางแพทย์ที่ดูแลเนี่ยก็ได้ empirical antibiotic ให้เป็นเขาก็เลือกเป็นพิพทาโซนะก็เป็นยาสามัญและก็ <c oughs> ยิ่งกว่าเซฟไตก็คือเขาก็คิดว่าเออเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาก็จะอาจจะอยากจะคุมโซดอมานาสอะไรเงี้ยนะฮะก็ให้เป็นพิพลาซิลีนทาโซแบ็กแตรมคลินิคอลหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าฮิมโมคอเจอร์เนี่ยอัลลามนะก็ เป็นแคมเนกาทีฟหลอดสองขวดในเลือดแล้วก็ยูรีนเค้าเจก็มีแคมเนกาทีฟหลอดสามวันต่อมาผลเค้าเจออกมาเป็นดังภาพนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็น ESBL เนาะก็คือมีการดือ้ออะเซตรอโซนมีการดื้อเซทัีดีมคือมีได้อ,อดือ้อเตอร์เตอร์เจนเซฟนะครับถามว่าคนนี้ได้คลินิคอลก็ดูโอเคนะไข้ก็ดูลงๆแต่ว่าก็ยังมีไขต้ต่ำๆอยู่37-37.5อย่างเงี้ยนะครับ ไวท่เทาไซสเตสเบิลดีมีการ Follow-up UA ด้วยนะไว้์บัตเซลก็ดีเหมือนจะดีขึ้นนะจากร้อยมากก่าร้อยก็ลงเหลือห้าถึงสิเซลนะถามว่า f ฟ r t อร์ Management ของการปรับยายยังไงนะก็ไอคนในห้องส่งอาจจะลองยกมือนะครับนะนะก็ใครเลือกข้อ A บ้างพิบคอนติเนีทาโซซินต่อนะนะนะยกกันเต็มเลยนะใครเลือกบ้างอ่าขาสอนนะอ,อยากให้กลับบ้านมากเลยเปลี่ยนเป็นออเมทินกลับบ้านกินะนะ มีไหมได้มีข้อ3ปรับเป็นเออร์ตาพีเนมมีไหมฮะข้อ4ให้เป็นเมอร์โลอ่าข้วห้าอ่านี้รูตามผลเซนต์มันเซนต์ตอดยูน่าเซนก็ให้ยูน่าซินละกันนะก็เดี๋ยวมาหาคำตอบกันว่าสูตรสุดท้ายแล้วควรจะเป็นยังไงนะครับก็ข้อมูลทั่วไปก่อนนะ ESBL ย่อมาจาก Extended Spectrum Beta Lactam e Producing Enterobacteriaceae นะครับก็ ตามตัวก็คือเป็น SBL เนี่ยก็คือเป็นชื่อของเอนไซม์นะครับที่จะอินแอคทีเวตตัวเพนิซิลลินเซฟโลสปอรินแล้วก็แอซีโอเนมนะฮะโดยทั่วไปนะก็จะยังคงที่จะซัสติเบิลบต่อตัว,ตว,ตวยา em, คาบาพิเนมะเพราะว่ามันไม่ได้สร้างคาบาพิเนเมสใช่ไหมฮะโดยนอกจากนี้เนี่ยสำคัญคือตัวกลุ่มนอนเบต้าเลตแทมเนี่ยอาจจะพอที่จะใช้ได้เพราะว่าตัวยีนดื้อยาอ ในการดื้อกลุ่มอื่นๆเช่นฟลูออโรควินาโอลแบคทีมหรือว่าเจนต้าเมซินเนี่ยมันอยู่บนพลาสมิดนะซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีคอมบกับ ESBL ยีนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นนะว่าบางทีดื้อต่อตัว c e p h a l o สปอรินนะดูผลเซนต์ต่อควิน l โ n e เช่น l ิโ o ฟ o กซิฟฟอ o กก็ยังจะใช้ได้เพราะมันมาจากคนละยีนกันบางแบคทีเรียบางตัวอาจจะคอมบเนาะมีทั้งยีนดื้อยาควินโ ดื้อยา ESBL ในตัวเดียวกันอันนี้ก็เออปวดหัวแล้วไม่รู้จะเลือกยาอะไรกลับบ้านอะไรเงี้ยนะนะตัว Enterobacterles เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น E.coli ใช่ไหมฮะก็จะมี Kepsera n e u m o a e นะฮะแล้วก็อ,อื่นๆก็เช่น Proteus อะไรเงี้ยครับที่จะ carry ยีน ESBL นะฮะอันนี้ก็จะลงลึกหน่อยก็ถามว่า เบต้าแลคเทมนในเอนโดร e r ดเลี a สเนี่ยมีแบ่งออกเป็นกี่คลาสเนี่ยเขาก็าจะแบ่งคลาสตามโครงสร้างของอะมิโนแอซินะครับแบ่งเป็นแอมเบอร์ A B C D สีต่างๆเนี่ยก็เป็นการบอกเนาะสีเหลืองคือเป็นยีนที่แค r รี่ยา E S B L คือจะดื้อแคตเตอร์เจนเซปส่วนสีแดงก็คือ,อเป็นการแค r รี่ยีนที่ดื้อยาคาร์บ p พิน m ม s ส เรามามุ่งที่ตัวส,ส,สีเหลืองก่อนนะฮะก็จะเป็นยีนที่ดื้อยา,า ESBL ก็จะอยู่ในคลาส A กับคลาส D นะก็ะะจะเช่น CTXM เป็นออกซาเนี่ยนะครัถามว่าต้องรู้ไหมก็รู้ไว้ใช่ว่านะก็ะจะฟังฟังไว้ก่อนนะครับอุบัติการส่วนใหญ่ ESBL เนี่ยก็จะสัมพันธ์กับเฮลส์แคร์ใช่ไหมครับก็มักจะเกิดในโรงพยาบาลเป็น nosocomial infection ถามว่า คนทั่วไปล่ะในรีเฟกเตอร์ของการที่จะเจอ e s v l ในคนที่เป็นคอมมูนิตี้มีรีเฟกเตอร์อะไรบ้างก็หนึ่งคนแก่อายุอย่าพูดคนแก่นะครับพูดว่าอาวุโสนะเอลเดอร์ลคือมากกว่า60ปีครับผู้ชายเนาะมีประวัติการได้รับแอนติบอดีตทรีทเมนต์ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเซฟโลสปอรินเพนิซิลินหรือว่าควินาโอล หรือมีประวัติการนอนโรงพยาบาลในช่วง3เดือนที่ผ่านมารวมไปถึงโรคประจำตัวที่เป็น DM อนะก็อันนี้ก็จะเป็นโซโตรเกตอย่างหนึงที่จะพอบอกได้ว่าเออคนนี้ต้องระวังนะว่าอาจจะมีคอมมูนิตี้แอ u i ว e เอสเกิดขึ้นโดยที่เขาไม่มีประวัติแบบชัดเจนว่าเออเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาหรือว่าใดๆเขาอาจจะได้รับได้รับเ l ไปมาจากสิ่งแวดล้อมนะครับถามว่าในข้อมูลประเทศไทยเนาะตรงเกอบสีส้มนะครับ คอมมูนิตี้เอสบีแอลเอ็นโทรแบในไทยแลนด์เนี่ยก็เปอร์เซ็นต์เยอะไหมนะในอดีตในช่วงปี2000เนี่ยยังน้อยอยู่ประมาณ6%นะอันนี้ต่อมาที่เขาเก็บข้อมูลในช่วง2004ถึง2014ถึง2017เนี่ยโหเยอะขึ้นนะครับบางทีบางที่ก็คือที่รามาเนี่ยสามสิบเก้าเปอร์เซนต์เกือบสี่สิบเปอร์เซนต์นะหรือที่ศิริราชเนี่ยก็มีการเก็บข้อมูลในที่เป็นคอมมูนิตี้เซตติ้งที่มาเจอที่เไอเนี่ยก็ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซนต เพราะฉะนั้นความจะเป็นในการ e m p i r i c a l Treatment เนี่ยก็ต้องระวังดีๆนะฮะอาจจะต้องคิดถึง Community Acquire เ s b l ไว้ด้วยนะครับอ่ะมาที่ไกด์ไลน์นะ e m p i r i c a l Treatment นะครับจะดีเท m มีนเรื่องของ t r e t t m n t ไว่าเลือกยาอะไรเนี่ยโดยทั่วไป Common Sense ก็คือเราคิดถึงเชื้ออะไรใช่ไหมครับ s e v e r i t y o f i l l n e s s เนาะ s o เเป็นอะไรแล้วก็รวมไปถึงดูที่ผู้ป่วยด้วยนะครับว่ามีปัญหาเช่นดื้อยาเพนิซิลินหรือว่าเป็น c เเป็นโรคไตครับ นอกจากนั้นก็ใน s อสเอไกล i n นยก็คือแนะนำเลยว่าควรจะค consider ประเด็นต่างๆเพิ่มเติมได้แก่มีประวัติคนไข้มี colonization หรือประวัติการติดเชื้อมาก่อนหน้านี้ในช่วง6เดือนเชื้ออะไรบ้างและผลเซนเป็นยังไงอย่างที่2คือประวัติการได้รับยาแอนติบอติในช่วง30วันที่ผ่านมาเขาเคยได้แอนติบอติอะไรมาก่อนบ้างอย่างที่สา local susceptibility pattern ของ pathogen ในโรงพยาบาลนั้นๆเป็นยังไงนะครับถึงก็อาจจะต้องไปซักประวัติเพิ่มเติมนะครับว่าเออหรือดูประวัติย้อนหลังนิดนึงว่าเขาเคยมี colonization หรือเคยติดเชื้ออะไรมาก่อนในช่วงก่อนหน้านี้บ้างเพื่อที่จะประเมินยาที่จะ empirical treatment นะครับสำหรับ treatment option ของตัว ESBL นะครับแบ่งเป็นระบบนะก็ตั้งแต่ระบบของเป็น uncomplicated cystitis ธรรมดานะหรือเป็น acute p y e l o n e p h i t i s o m i c t e ดีเคเตเตตยูทีไอนะแล้วก็กลุ่มเอาท์ไซ UTI ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียอินท r าแอบ o m วไม่ร l อนอินฟลชันเคือสกินแอนด์ซอฟ i ์ทิชูอินฟ t i o ชหรือเป็นนิโมน o n ิโซึ่ง r e คคอมเมนเดชัน hmm. ก็จะแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็ทั่วไปเก่าโดยทั่วไปอย่างรวดเร็วก็คือ UTI ีไอเนาะคลิทิคอลไมเดฟเฟตชันเนาะซิติกก็จะมีอาการอ่าดิสซูเรใช่ไหมฮะมีเอเจนซีมี urgency, มปวดหน่วงท้องน้อยคือสปาร์พิบิกเพนใช่ไหมโดยที่ไม่มีไขนะ้ว่ามีมีการติดเชื้น อินโวตัวร e n a ลพารินไ h รมาก็จะเกิดโรคที่เป็นอั t e p y พาย n ร p นไฟติ s ก็จะมีไข้ปวดเอวใช่ไหมฮะต่อร่างกายเจอซี e วเ n เ e นส s นะครับอิ v เวส i ิเกชันก็จะเจอมี y u ยูเรียดังภาพนะครับหรือว่าร่วมกับอ่ามีซ i นิ i แคนแบ t เ a อรี r ยูเรีนะอันแรกก็กลุ่มการ Tre a t e สว l เนาะ u n c o m p ์ i c a t e d c y s t i t i s preferred t r e a t m e n t เนาะลูกก็คือจะเป็นไนโตรฟร r นโตอีนนะก แบคทริมนะโคเตมอลหรือโคเตมอลตโซก็ในตัวในตัวแฟนตัวอินก็คือเป็นยากเก่าแล้วนะฮะถามว่าปัญหาคืออะไรก็คือก็เป็นยาที่ดีแต่ปัญหาคือหายากออในไทยก็คือหายากมากในโรงพยาบาลแม,ม้กระทั่งโรงเรียนแพทย์ก็จะไม่ได้มีตัวนี้นะครับเนื่อง,งจากว่าเขาไม่ได้ใช้เยอะเขาอาจจะไม่นําเข้าอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้จะเป็นข้อดีคือเป็นเฟิร์สไลน์น first ด้วยใช่ไหมแล้วก็ประสิทธิภาพดีเป็นยาเม็ด สามารถรับประทานได้เขาเสียคือมันจะถ้าไตาเริ่มไม่ดีแล้วเคียร์แรนน้อยกว่า5 0ก็จะไม่แนะนำให้ใช้แล้วก็หากว่ามันมีเริ่มมีเอ็กซ์เทนินเฟคชันไปที่รีโนลพารีนไครมาก,ก็จะไม่เวิร์กแล้วเพราะว่ายาตัวนี้มันไม,ไม,ไม่คอนเซนเทชันของยาในรีโน l พารีนไคามาไม่ดีนะครับแบคทีมใช้ได้ถ้าเซนเนาะโอ้แต่ในไทยก็คือแทบจะดือ้อใช่ไหมก็จะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นออเทอร์นีทีท t m เมนที่เรามาเลือกกันก็นะ กลุ่มนี้ก็ทัสเซน์ออกมินตินก็อาจจะพอใช้ได้ใช้ในซิสไตติกนะครับเนาะแต่ว่าเอฟฟิเคชีก็อาจจะไม่ดีอาจจะต้องเอ็กเทนการกินออกมินตินออกไปอย่างน้อย7-10วันนะนะหรืออาจจะใช้ซิงเกิลด وز อะเมโนคอไซด์ถ้าไตาเขาโอเคแต่ว่า Data อาจจะดีไม่ค่อยเยอะการใช้ออร์รอลฟอสฟอร์ไมซินซิงเกิลด و นะอันนี้ก็เป็นน่าสนใจแต่ว่าระวังในในในเอวิดเอนเนี่ยมันซัพพอร์ตเฉพาะอ e ีโคไลนะครับเนาะอีโคไลเอสบี ine, BL, ที่เป็นซิสไตติก แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหากมี UDI ที่เป็นอักขี้บุผายลงในไฟติดการใช้อลลอ f ์ฟอสโฟเมซิไม่เวิร์กนะครับเพราะว่าเหมือนในโตฟเรนโตอินเลยฟอสโฟเมซินที่เป็นออลลอเนี่ยไม่ concentration นี้แล้วพลังไคม่าน้อยนะฮะก็จะไม่แนะนำอื่นๆก็จะเป็นยาที่เราเริ่มใช้รุนแรงแล้วก็เป็นคาบาพีเนมันก็ใช้ได้ใช่ไหมซิโปลิโอฟอคูโนโลนก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเซนซิฟิที้มันได้หรือเปล่านะซึ่งมักจะดื ต่อไปเป็นกลุ่มเช่นคีไพโ n เนฟไฟติแล้วก็คอม p l i เ a เต d ยูทเนาะตัวแรกที่พ f ีเฟอริ m เมนก็คือกลุ่ม c a r b บ p พีเนนะไม่ว่าจะเป็นเออร์ตาพีเนมเมโรพีเหรืออ e ีมิพีเนมอื่นๆก็จะใช้ลองลงมาแต่มักจะดื้อก็คือซิโปฟอกกลุ่ม o ลอร์ครีโนโลนะฮะซิโปฟอกเร a c ฟอกแบคทีซึ่งมักจะใช้ไม่ได้อยู่ดีส่วนใหญ่คนไข้กลุ่มนี้ก็จะถูกก็ต้องมาให้ยากลุ่มคา r b บ p พีเนเป็นหลักะนะครับ จะเห็นว่าเขาก็ไม่ได้แนะนำตัวโฟลิโอเรลกับแบคทีมเป็นเฟิร์สไลน์เป็นหลักนะความจริงก็คือหลักๆก,ก็คือจะเป็นคาร์บะพีเนมไปเลยนะครับอ่ะอาไซส์ยูทีไอแนะนำอะไรนะชุบแบคทีมอินเฟคชันเนาะมีอีโคไลขึ้นในเลือดเนาะพรีเฟอร์ธทิทเมนก็เป็นเฟิร์สไลน์คือเป็นคาร์บะพีเนมส่วนถ้าโชคดีเนาะก็จะถ้าเซนต่อซิโปลิโอฟอกหรือแบคทีมเนี่ยอันเนี้ยสามารถปรับเป็นออร์ลออสเตปดาวได้ ก็ไม่จําเป็นเลยแต่ก่อนเราอาจจะมีการให้ยาที่เป็นคาร์บอพเนมนาน1 0 14วันที่ทีทแบคทีเรียมียใช่ไหมครัเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ,อมีข้อมูลส,สัมสุนแล้วก็การที่ใช้อลลอร์เซบดาวเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้ถ้าเซนนะครับแล้วก็ช่วยลดการนอนโรงพยาบาลด้วยนะครับทีนี้ออลลอร์เซบดาวเนี่ยมั่นใจได้ไงว่าเราจะได้สามารถปรับเป็นยากินในคนไข้คนหนึ่งได้นะพิจารณาอะไรบ้างเนาะถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เนื่องจากว่าไบโอเวอร์ตี้ดีมากนะ ล e วฟอกสเตีนซิปโปลฟอกสตีนแบคเนาะเห็นไหมไวโอเรตี Fox, ้เนี am, ่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะลบนต์โปฟอกเนะแบคทีมแปดสิบห้าเปแถมพรีนเทชันไปตามทิชูดีเลยบิล right? ล mm ี hmm. ่ส s y เตมยูนอลี่สิเตมังพรีน t เ t ชันดีมากนะใน i d s a guideline ถามว่าจะเปลี่ยนเป็นออรัต้องคอนซ d เดเรชันอะไรบ้างหนึ่ง mm hmm. ก็คือ ity s t ตเตอร์ม hmm. ต้องได้ mm hmm. อย่างที่ 2. h งฮีโมไน m ิกสเตเบิ อย่างที่ 3. ามซอสคอนโทรลนะมีแอปเสตต่างๆใดๆในท้องหรือในตามที่ต่างๆหรือว่ามีแผลกดทับต่างๆต้องดีมเมนต้องเรนให้หมดนะแล้วก็เรื่องของอิ in, in นเดเซนอลแอบซ็อปชั่นนะแอบซอชั่นต้องดีนเนาะสข้อนี้ก่อนจะปรับเป็นแอ e นตะิเบติกน้องก็อาจจะต้องดูก่อนนะว่าได้ไหมนะอีกช้อยหนึ่งคือการหากคนไข้ได้เมโรพีเนมอยู่สะดหรือ,อยังไงก็ตามเนี่ยสามารถ ดีเอสเคลชันเป็นเออร์ตาพีได้ไหมแล้วก็ข้อมูลก็คือได้แล้วนะคะได้นะครับเรามีข้อมูลทั้งในต่างประเทศและในไทยนะในไทยเคยทำงานวิจัยที่ซิลิร่านะครับเป็น RCT เลยนะเทียบเมโลพีเนมดิบยาวทีเอสีในซอสต่างๆไม่ว่าจะเป็น UTI แบคทีเรียเดโเนียแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มที่สเตปดีเอสเคลชันลงมาเป็นเออร์ตาพีนปรากฏว่ามอร์ตี้ก็ คนน้อยกว่าด้วยซามในเออร์ตาพีเนมอีกอย่างหนึ่งคือมีเดียนเลนออฟสเตย์ดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ได้เมอร์โลมาก็ไม่จําเป็นต้องมาให้เมอร์โลตลอดย่าลากยาวๆน้องน้องอาจจะปรับให้เป็นเออร์ตาพีเนมได้ทีนี้ต้องระวังอะไรนะเออร์ตาพีเนมเป็นยาที่เป็นไฮโปรตีนไบดิงเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังในกลุ่มที่เป็นคริติคอลลี่อิลเพเชียนนะซึ่งซึ่งจะกลุ่มนี้โวลูมออฟดิสิบิวชันจะเยอะนะ,ะระดับยา ที่ที่มีไฮโปรตีนไบดิ้งเยอะๆเนี่ยอาจจะไม่พอเพราะฉะนั้นในช่วงแรกของการรีตเมนต์เนี่ยส่วนตัวแล้วก็อาจจะให้เป็นเมโรพีเนมไปก่อนดีแล้วโอเคแล้วพ้นค่ตย i อิวเนตแล้วก็จ,จะปรับเป็นเออร์ตาพีเนมได้นะครับอ่ะอันนี้คำถามต่ออันนี้ก็จะตอบโจทย์ข้อเมื่อกี้นะครับในใคนไข้ที่แบกเป็นบัตรซิมอินเฟคชันเนาะ โรคของเพอร์ฟิโลซิลินเนี่ยเป็นยังไงนะก็จะมีทายที่เป็นแลนด์มาร์กทายหนึ่งที่เป็นว่าเมอริโนสตาร์ดีนะเขาก็เทียบกันนะของการชีทเอชบีแอลอีโคไลเคปซิล่าน b ว o ม d s ั e สตรีมอีฟิเคชันนะครับเนาะที่เป็นบัตสตรีมอีฟิเคชันที่เป็น ESBL เนาะเทียบกันระหว่างการให้ทาโซซินกับอะเมโรพีเนมดูไพรมารีเอาคำเป็นเตอร์ที่เป็นเตอร์ที่เดมัลชอลิตี้นะฮะก็คือเขาหวังไว้ว่าเอ้ยทาโซซินจะใช้ได้ไหมเผื่อว่าไม่อยากใช้า um คาโรพีเนมอะไรอย่างเงี้ยฮะ เรียกว่าเป็นคาร์บาไบเนียมสเปริงเนาะปรากฏว่าคนไข้เนี่ยก็จะเป็นผู้ป่วยอัดดาวนะครับแล้วก็เป็นอีโคไลเคิลเซอร่าบัตซิมฟิเคชันที่ดื้อต่อเซตโรสปอรินหรือเซติอาโซนนะครับที่ยังซัตเทเบิลต่อปิพาโซเนาะเอโนลมในช่วง24ชั่วโมงแรกเทียบกันดูไพเรียนพอยต์ก็คือกลับไปแล้วคือเป็นออลคอร์สมาตี้ที่30วันสรุปว่าในตัวเลขเนี่ยก็จะพบว่าในกลุ่มที่เป็นพิพาโรซิลินเปอร์เซ็นต์ของมาเลตี้อยู่ที่12% ส่วนกลุ่มที่เป็นมาโลพินเนมเนี่ยเปอร์เซ็นต์อยู่ที่3.7มจุดเจ็ดฮะริทิฟเรนซ์อยู่ที่8.6แล้วก็แล้วก็พีแวร์ลูฟอร์นอินฟลิตี้เนี่ยไม่ไม่ถึงนะส่วนจุดังนั้นในเปเปอร์นี้ก็คือสรุปมาว่าไม่สับพอร์ตการใช้ทาโซซินในผู้ป่วยที่เป็นบัดซิมฟิกอินเฟลชันที่เป็นเอสบีแอลอินเรแบกเนาะถามว่าใช้ได้ในไหนบ้างในทาสพิโพรซิลีนในกลุ่มเอสบนะก็จะมีอันนี้ก็จะเป็น r า t ที่เทียบกันของการใช้ พิพาซิลินทาโซเปทแทมเซฟิปีมแล้วก็เออร์ตาพีเนมในการทีต ESBL ที่เป็น UTI นะครับไม่มีบตรสติมเฟคชัน่นเนาะก็จะเป็น RCT ปรากฏว่าอันเนี้ยพอจะใช้ได้นะประสิทธิก็ดีนะฮะเทียบเท่ากับตัวพอๆกับตัวเออร์ตาพีเนมนะอยู่ที่ประมาณ90%นะพิเวลูน้อยกว่า0.001ดนะดังนั้นใน ID e s a guideline เนี่ยตัวพื้นที่ของตัวทาโซซินเนี่ยก็จะอยู่ แนะนำในกลุ่มของ uncomplicated cystitis เนาะใช้ได้นะสามารถใช้ทาโซได้ใน cystitis ที่เป็น s b l แต่ในกลุ่มที่เป็น U.T.I. ธรรมดาเนี่ยอันนี้บวกลบแล้วแต่แต่ก็จะพบว่าใน paper เก่าวๆมาก็จะพอใช้ได้เนาะใช่ไหมอาจจะพอใช้ทาโซได้ในกลุ่มที่เป็น U.T.I. แล้วก็ไม่แนะนำทาโซซินในกลุ่มที่เป็น b a c t e i a l E.C.B.L. นะครับเหลือ5นาทีต่อไปเป็น M.C. นะครับก็ p โปรดิวซิงเอนโด b a แนะก็จะ p i t f รณาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเรื่องของการเลือกใช้แอนติบอดติใช่ไหมฮะอันนี้เป็นคลาส c เนาะก็เกิดเป็นยีนที่สร้างขึ้นาจากาได้ในกลุ่มแกรมเนกที่เป็น e n นโดโรแบหรือว่า,วาเป็นกลุ่มโคโนนฟอร์เมนเตอร์แกมเนกอื่นๆนะฮไมโครเนซิมเนี่ยก็ดัง,ด,งดังแสดงเลยเนาะก็อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ว่าที่สำคัญคือไอ้ที่สีเหลืองคือข้อ2เนาะกลุ่มนี้เาเรียกว่าเป็นไมโครเนซึมเกิดจาก i n d u c i b l e chromosomal resistance ก็ซึ่งมักจะเจอในสป i c e ์ออแกนิซึมเดี๋ยวจะมีในสไลด์ถัดไปนะว่ามีอะไรบ้างถามว่าอันนี้คืออะไรคือมันจะเป็นเชื้อที่ช่วงแรกเนี่ยยังเซนต์ต่อตัวคาร์บะเอตัวเซฟโลสปอรินปรากฏว่าเมื่อทรีตด้วยเบต้าแลคแทมไม่ว่าจะเป็นเซฟโ a ลสปอรินหรือหรือว่าตัวอื่นอ่นเนี่ยมันอินดิวให้เกิด MC Expression ผลก็คือเกิดการดื้อเซตอรโซนหรือจะเจนเซตามมา ซึ่ง r e s ติเดนเนี่ยเกิดขึ้นแม้ว่าจะได้รับแอนติบอดีไม่กี่โดสนะครับทีนี้ต้องระวังในกลุ่มเชื้อแบคทีเรียกลุ่มไหนนะอันนี้ก็ท่องกันใช่ไหมสปซ์ออร์แกนิซึมถ้าเราเจอเชื้อตัวนี้ก็ระวังดีๆว่ามีเอมซี M C หรือเปล่านะแต่ที่ต้องต้องต้องรู้ก็คือกลุ่มที่เป็นที่กาสีทาไวนะก็จะเป็นซิโตแบคเตอร์กับเอ er นโดแบคเตอร์เนาะ ไม่ว่าจะเป็นเอโนบิเตอร์โคเอี G ้ e, หรือว่าเอโนบิเตอร์แอลลเจเนสหรือชื่อใหม่ก็เป็นแคปซูล่าแอลโลเจเนสอันนี้เป็นกลุ่มที่เป็นไฮริสต่อการเกิดเอ็มซีโปรดักชันแปลว่าถ้าเจอในกลุ่มนี้ต้องระวังแล้วว่าเออมซี MC, ถ้าเราได้ให้เป็นเบต้าเลกแทมไปเนี่ยมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นในการรักษาคนไข้หรือเปล่าอันนี้เป็นดักรสสวิตตี้ของการเทียบ e s l กับ MC b e t a เบต้าเลกแตระ,ะโดยทั่วไป เมื่อมีการสร้าง m c e n z y m e เกิดขึ้นแล้วมันก็จะดื้อต่อตัอตวเซทัสเดีนสเตอรรโซนเนะครับส่วนซนะัคเกิลเจนเซฟเนาะเซฟหรือเซฟ้าไมซินเนี่ยตัว m c ก็จะดื้อเนาะ e f c ซีแอจะเซนใช่ไหมบีเอลบีไม่ว่าจะเป็นทาโซซีหรือออกเมนตินเนี่ยก็ m c ก็จะดื้ออันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นที่ดื้อแล้วใช่ไหมมีการสร้าง m c แล้วทีนี้ Recommendation นะก็หนึ่งคือระวังในอย่างแรกคือดูก่อนว่าเป็นเชื้ออะไรนะฮะ เป็น moderate to high l y bacteria ที่ได้กล่าวไว้หรือเปล่าสามตัวนั้นเนาะอย่างที่2คือ a n t i b i o t i c ที่จะเลือกใช้อย่างที่สเป็น s i t e o f f o r m a t i o n ในการ treat นะครับก็ดูเลยนะเรียกจากบนลงล่าเนาะการกระบาดไว้อันแรกคือส t ต l ยรอย e ์เซราเซดีไม่แนะนำไม่ใช้นะครับในกลุ่มที่ที่ในกลุ่มเชื้อที่กล่าวไปนะครับเนื่องจากเนื่องจากว่าอ่ามันแม้ว่าจะ induce MC อ่าด้วยนะแล้วก็เมื่อมี MC เกินขึ้นแล้วก็ใช้ไม่ได้ ก็จะดื้ออาจจะพอใช้ได้ในกลุ่มที่เป็น u n c o m มบิเกเตตซ s t i t i ติะในกลุ่มเซฟ h a โลสบอลินกลุ่มที่สองก็ข้ามไปเลยคือ c a r b บ p พีเนนะอันนี้คือเป็นแนะนำเลยนะครก็เป็น p o t t n t Inducer เช่นกันนะอาจจะ i n นดิวให้เกิด MC นั่นแหละแต่ยังไงพอมี MC ออกมาแล้วมันก็ยังใช้ตัวคาร์บะพีเนมนี้ได้นะครับนะพิปลาซิลินเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้นะครับส่วน โฟโฟีโนโลนกลุ่มนอนเบต้าเลคแทมต่างเนี่ยก็แล้วแต่ว่ามันมันมันเซนซิวิตี้มันได้หรือเปล่าถ้ามันเซนก็จะพอใช้ได้ในกลุ่มนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเจอแอมในกลุ่มถ้าเราเจอการติดเชื้อนะจากเชื้อที่กล่าวมาเนาะอ่าเป็นเป็นกลุ่มที่เป็น UDI หรือนอน u d i อื่นๆเนะี่ยอาจจะต้องพิจารณาเลือกใช้เป็นคารบาเปนมหรือเปล่านะก็ใน e s สลก็แนะนำเป็นอย่างนั้นนะครับนะให้ให้เริ่มเป็นคาบาเปนมก่อนนะครับ เราเหลืออีกหนึ่งนาทีนะอา,อาจจะมีถึงต่ออันสุดท้ายนะเป็น CIE นะครับ Carbapenem-resistant Enterobact นะ CDC ก็ define ว่าเป็นกลุ่ม Enterobact ที่ดื้อยอย่างน้อยยื้อ Carbapenem อย่างน้อยหนึ่งตัวไม่ว่าจะเป็น e อเออร์ตาพีเนมเป็นอ m มิทพีเนมหรือเป็นเมโ o พีเนมนะครับแมกนีซีมก็ดังรูปเลยนะมีการสร้างคาร์บะพีเนมเมสจากยีนนะครับนะก็จะมียีนต่างๆสีแดงเนาะ สำคัญคือ KPC เนาะ NDM แล้วก็ออซ่าสเนี่ยอาจจะต้องรู้ไว้บ้างสีแดงคือ NDM กับออซ่าีดจเป็นยีนที่คอมมอนในประเทศไทยนะซึ่งตอนนี้เราก็ยังตรวจไม่ได้นะครับยกเว้นโรงเรียนแพทย์นะอาจจะมีการตรวจยีนอยู่นะครับเอปินเก้าไม่มีนะไปที่ไกด d e l i n e เลยนะให้กลุ่ม UTI หรือ Complicated UTI เนาะ ก็จะเรียงตามลำดับเลยนะถ้าเซนถ้าซัตเทเบิลก็จะใช้1 2 3ตามลำดับหมดเวลาก็จะเป็น1ก็เป็นควีนโลนเนาะสองก็เป็นเอ็กเทนเดนดิฟฟิชันโมโลพีเนมนะถ้าเซนนะอย่างที่3ก็เป็นเซปทัซินอวีเป็แเตมถ้าเซนเนาะอันนี้เป็นโนเบลบีเอลบีไอที่ที่เริ่มมีการนำมาใช้นะครับสุดท้ายแล้วอาจจะอื่นออชันจะเป็นวันเดลี่อัมไมกินนะครับขออีกนิดนึงนะครับอ่าอัลไซอูทีไอนะก็จะเป็น p ิฟอร์เรชเมนเน่จะเป็น extended infusion meropenem in ถ้าเซนนะครับถ้านถะ้าถ้าเซนซึ่งมักจะไม่เซนใช่ไหม CIE มันมักจะดืดเข้าไปเวนเหมดเลยนะเพราะฉะนั้นก็จะในต่างประเทศก็จะแนะนำ n o v วลเอเจล่ะก็คือเป็นกลุ่มเซทัสเดียมวิเวตัมที่มีเริ่มมีมาใช้ในไทยถามว่าทำไมเขาใช้ตัวนั้นเป็นหลักเนื่องจากว่ายีนที่สร้างหลักๆของเขาในการสร้างคาร์บะเพนเมเอสอะเป็นเป็น KPC นะในยุโรปอเมริกาเป็น KPC ซึ่งตัวนี้ใช้ได้กับ K กับ KPC ในไทยนะพี่กล่าวไปแล้วเนาะมี50เป็น NDM เนาะ NDM ยีนซึ่งเซทแทสซิเดียมอวีเปแตนไม่ครอบเคอร์กลุ่มนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็จะไปทาง,ง therapeutiv option นะครับก็เช่นทิกิซัยคินเนาะทิกิซัยคินเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้เป็นอ่าโมโนเทอร์ปีสำหรับการทีตบัตซิมบิชอินเฟคชันหรือ UTI เนาะอาจจะพอใช้ได้ถ้าเป็นอินท่าแอบโดมิเนอลอินเฟคชันเนาะเพราะว่าดักเลเวลในเลือดน้อยมากนะ โคดิซินเนาะโอ้โหในเอเดซเอแนะนำเลยที่เราใช้กันเยอะแยนะเนาะควรหลีกเลี่ยงใช่ไหมเพราะเขามียาเยอะแล้วใช่ไหมแล้วของเรายาแทบไม่มีใช่ไหมคอมบิเมนชันหรือปีก็คือไม่ใช่เลคคอมเมนดีเลคคอมเมนที่จะรูทีนที่จะใช้ถามว่าสุดท้ายแล้วเราเจอคนไข้คนเน,นี้ยอะดื้อหมดเลยใช่ไหมอเป็น MDR ดเนาะดื้อคาร์บเปีเนมทั้งหมดเลยเนาะสงสัยเรื่องของอินฟ c t กเต o u n ูลเราจะไปต่อด,ด้วยอะไรอันนี้สไลด์สุดท้ายแหละก็อันนี้ ก็จะกลับไปสู่ไกด์ไลน์ของการใช้โพลิมิซินหรือโคลิซินนะก็จะแนะนำนะก็จะเป็นยังแนะนำเป็นคอมบิเนชันอยู่เป็นโคลิซินเบสนะครับหรืออาจจะเป็นอะไมกินนะครับพลัสกับตัวที่พอใช้ได้ซึ่งมักจะไม่มีให้ใช้ถูกไหมมักจะดื้อหมดต้นใก็จะเป็นก็จะเป็นการแอด1นึ่งถึงสองดอนซัตเทเบิลเอเจนตเลือกอะไรบ้างพิจารณาตาม1 s i ่งไซต์อินเ n คนะคคือ Local a n t i นติเบ a แกรมนี่สําคัญของของโรงพยาบาลนั้นๆนะเช่น ทิกิซายคินซัลเซอร์วิตี้เป็นยังไงฟอสโฟเมซินใช้ได้ไหมเปอร์เซ็นต์การดื้อเท่าไหร่นะอ่ะที่แพคทีสจริงๆนะหนึ่งก็คืออาจจะส่งซัลเซอร์วิตี้ต่อเซปแทสเอวี v, ว่าใช้ได้ไหมอย่างที่สองชอยส์ choice, นะที่จะพอคอมบ์ไบกันเช่นทิกิซายคินโอ้ถ้าเป็นอินเฟกเต็ดบูลเป็นเบสซอเป็น infection, อ,อินท่าแอมโนนฟิคชั่นเออนี่โอเคอ่ะคอมบ์ไบได้แต่ถ้า,ถ,าถ้าเป็นในเลือดละ่ะก็ไม่ค่อยแนะนำแล้ว แต่ว่าอาจจะใช้ได้ถ้าต้องเพิ่มโดสเป็นไฮโดสนะครับฟอร์ฟไมซินในในแง่ของซินอจิติกเอฟเฟกหรือเอ็กเทนเดดเมโรพีเนมถ้า m อ c ไม่เกินแปดเนาะคือดื้อก็จริงแต่ m อ c ไม่เกินแปอันนี้อาจจะพอใช้ได้นะและไมนะ่รักโคอมเมนเดชันโคลซินพลัสอเมกินเพราะว่าหามนะครับโอเคงนั้นจบพอดีครับ